กลับมาแล้วค่ะอัปเดตข่าวกันนะคะกับรามาอัปเดตในรายการพบหมอรามาวันนี้อยู่กับเกมและก็อาจารย์อรพิชญานั่นเองนะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปถึงข่าวอื่นๆในเทศกาลวันวาเลนไทน์นี่นะคะก็มีหนึ่งข่าวนะคะมาฝากกันค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกในสังคมไทยเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปร่วมงานศพนี่นะคะคนก็จะนิยมแต่งกายสีดำสีขาวนะคะแต่ว่ามางานศพนี้เนี่ยนะคะแต่งตัวสีชมพูวันแล้วเป็นคิตตี้เลยค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าแอบรู้สึกใสเหมือนกันนะใช่ค่ะว่าเอ๊ะเขาได้สั่งอะไรไว้แล้วเป็นการศพของใครตอนแรกคิดว่าต้องเป็นของเด็กๆแน่เลยใช่ค่ะไปดูบรรยากาศนะคะงานศพที่เต็มไปด้วยสีชมพูงานนี้เลยนะคะที่วัดพะเนียงแตกอำเภอมาบแคค่ะตำบลมาบแคนะคะอำเภอเมืองนครปฐมดูสิคะเต็มไปด้วยตุ๊กตาคิตตี้เลยนะคะมีการจัดพิธีเผาศพแปลกไม่เหมือนใครค่ะซึ่งตามปกติคนที่ไปร่วมงานศพเนี่ยจะต้องแต่งชุดดำนะคะแต่ว่างานศพนี้เนี่ยมีผู้ที่มาร่วมงานใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็เสื้อหลากสีทั้งนั้นแล้วพวงหรีดนี่นะคะยังเน้นเป็นตุ๊กตาคิตตี้เด็กผู้หญิงมีหนวดด้วยนะคะรวมทั้งการตกแต่งภายในงานเนี่ยตั้งแต่หน้าศาลาที่ไว้ศพไปจนถึงภายในศาลาเนี่ยนะคะยังเป็นสีชมพูแม้แต่กระทั่งนะคะคุณผู้ชมสังเกตเข้าไปค่ะนะที่โลงศพนะคะวาดเป็นรูปคิตตี้ติดอยู่ที่ตัวโลงด้วยนะคะอาจารย์พีชค่ะนะก็พอไปสอบถามนะคะก็ทราบว่าเป็นงานศพของน้องเด็กหญิงอายุ15ปีค่ะนักเรียนชั้นม.5 ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานนะคุณผู้ชมฟังโรคนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจาะลึกกันโรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานเป็นยังไงนะคะแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะคะบอกว่าน้องได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานตั้งแต่อายุ13ปีตอนเรียนอยู่ชั้นม.3 ภายหลังจากปวดที่ก้นมากจนนั่งหรือว่านอนไม่ได้เลยนะคะเคยพาไปรักษาตามโรงพยาบาลหลายแห่งมาแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆภายหลังเนี่ยแพทย์แนะนำให้ใช้สเต็มเซลล์ปลูกถ่ายกระดูกเพื่อให้กระดูกแข็งแรงแต่ว่าจะหายหรือไม่รับรองนะคะก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์เรื่อยมาจนกระทั่งน้องเกิดอาการปวดที่ต้นคออย่างรุนแรงค่ะก็รีบพาตัวน้องเนี่ยเข้าตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์ตรวจแล้วก็แจ้งว่ามะเร็งได้แพร่กระจายลามไปถึงสมองแล้วอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะน้องรายนี้เนี่ยนะคะก็มาจากไปทราบชื่อนะคะคือน้องเนยนะคะซึ่งแม่ของน้องเนยค่ะบอกว่าสิ่งที่เห็นในงานศพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วน้องเนยเป็นคนที่สั่งเสียกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆเอาไว้ค่ะอาจารย์นะคะน้องบอกว่าขอให้งานศพของน้องเนยเนี่ยไม่เศร้าโศกมาอ่านแล้วก็ขนลุกไปด้วยนะคะไม่อยากจะให้เศร้าโศกอยากจะให้ดูรื่นเริงไม่ต้องแต่งชุดดำจะให้ดูเป็นงานรื่นเริงและขอให้คนมาร่วมงานเนี่ยแต่งตัวเป็นสีชมพูเพราะว่าน้องเนยนะคะชอบคิตตี้มากๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่งานศพครั้งนี้เต็มไปด้วยสีชมพูแล้วก็มีสัญลักษณ์ของการ์ตูนคิตตี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหก็แม้ตัวเองจะเรียกว่าอาจจะมีความทุกข์ทรมานนะคะจากตัวโรคโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะคะที่เป็นโรคร้ายคุกคามน้องอยู่แต่ว่าน้องก็บอกว่าไม่อยากจะให้คนอื่นมาโศกเศร้ากับการจากไปของน้องยกย่องน้ำใจแล้วก็จิตใจที่เด็ดเดี่ยวของน้องเนยจริงๆนะคะยังไงก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของน้องเนยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกลับมาคุยกันนะคะอาจารย์พิชขาเมื่อกี้บอกแล้วว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องเนยอายุแค่15ปีแต่เป็นโรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งนะคะที่เกิดในกระดูกหรือเนื้อเยื่อกระดูกนะคะที่เราเรียกว่าเซลล์กระดูกนั่นเองค่ะจริงๆแล้วพบไม่บ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราพบในผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า20ปีค่ะมักจะเป็นมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าออสติโอซาร์โคมาค่ะนะคะซึ่งโดยมากเนี่ยค่ะก็มักจะพบที่ขาที่ต้นแขนและที่กระดูกเชิงกรานเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับอาการนี้นะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาด้วยก้อนรวมถึงมีอาการปวดตอนกลางคืนร่วมด้วยค่ะพี่เกมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยก็มักจะปวดมากแล้วก็ปวดตอนกลางคืนอาการปวดเนี่ยไม่หายไปภายใน 2-3 สัปดาห์ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะคลำก้อนบริเวณนั้นได้นะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยอันนี้คือมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์กระดูกเอง ค่ะสำหรับสาเหตุอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นมะเร็งที่มาจากอวัยวะอื่นนะคะและแพร่กระจายค่ะมาที่บริเวณกระดูกซึ่งส่วนมากเนี่ยอันนี้จะไปอยู่ที่กระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงนะคะแล้วก็กระดูกแขนขาซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็มักจะมาด้วยปวดหลังปวดเอวนะคะแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรารู้เร็วนะคะแล้วก็รักษาก่อนที่มะเร็งจะแพร่กระจายไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะอาการดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าสาเหตุค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งกระดูกเองเนี่ยค่ะปัจจุบันก็ยังไม่มีสาเหตุชัดเจนนะคะเราพบว่าพันธุกรรมบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวข้องไหมคะอาจจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงได้นะคะเราพบว่าคนยุโรปค่ะคนผิวขาวคนผิวสีนะคะเช่นคนผิวดำเนี่ยนะคะมักจะเจอได้บ่อยกว่าเป็นประมาณ2เท่าของคนเอเชียเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยบางรายที่อาจจะเคยได้รับการฉายแสงนะคะในบริเวณในปริมาณสูงตั้งแต่เล็กๆนะคะหรือเคยเป็นโรคมะเร็งบางชนิดมาก่อนเนี่ยเช่นโรคมะเร็งตาในเด็กก็จะเกิดอาการของมะเร็งในเนื้อเยื่อกระดูกชนิดประถมภูมิก็คือเป็นที่ตัวกระดูกเองเนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พี่บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่พันธุกรรมก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันดังนั้นอย่างเคสของน้องเนยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่เพิ่งจะมาเห็นอาการใช่แล้วเพราะว่าก้อนเองเนี่ยก็จะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะพี่เกมกว่าที่เราจะคลำได้รวมถึงการที่จะก่อให้เกิดอาการปวดเนี่ยก้อนก็คือจะต้องไปเบียดจนกระทั่งเกิดอาการเจ็บหรือปวดด้วยนะเห็นใจจริงๆนะในบ้านเราดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเทียบกับผิวสีหรือผิวขาวใช่ค่ะแต่ว่าการรักษาเมื่อสักครู่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้สเต็มเซลล์ปลูกถ่ายกระดูกเพื่อให้แข็งแรงนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงวิธีการรักษาอันนี้คือเป็นแนวทางที่ในปัจจุบันใช้รักษาหรือมีวิธีการอื่นอีกไหมคะคือวิธีการหลักๆเนี่ยนะคะก็คือมักจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดค่ะเพื่อนำเนื้องอกทั้งหมดออกนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยค่ะที่กระดูกเชิงกรานกับกระดูกกระเบนเน็บเนี่ยมักจะดื้อต่อการรักษาทางยาและทางรังสีนะคะรวมถึงการผ่าตัดบริเวณนี้เนี่ยก็จะยุ่งยากด้วยเพราะว่ากระดูกเชิงกรานเนี่ยมักจะอยู่ลึกแล้วก็มีอวัยวะภายในที่สำคัญหลายอันเช่นกลุ่มประสาทขากลุ่มประสาทในอุ้งเชิงกรานหลอดเลือดในอุ้งเชิงกรานรวมไปถึงเรื่องของอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะทางเดินของท่อปัสสาวะรวมถึงอวัยวะเพศนะคะก็เลยทำให้การผ่าตัดเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็มักจะต้องมีการให้การรักษาร่วมเพื่อให้หายขาดจากโรคนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของน้องเนยเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งคนที่คุณหมอคิดว่าการรักษาในเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ไขกระดูกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็โอกาสนะคะอาจารย์ค่ะในการที่จะมีโอกาสจะยืนยาวอายุยืนยาวได้มากกว่านี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่าในเคสนี้เนื่องจากมะเร็งกระจายไปที่อื่นแล้วเพราะฉะนั้นทำให้เราเรียกว่าการพยากรณ์โรคเนี่ยค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็กลัวการผ่าตัดแล้วก็เชื่อว่าการผ่าตัดเนี่ยนะคะจะมีผลนะคะในเรื่องของการที่ไม่รู้ว่ามันจะทันกับมะเร็งที่มันกระจายไปแล้วหรือเปล่าเหมือนน้องเนยตอนแรกเป็นที่กระดูกเชิงกรานบริเวณสะโพกแต่ว่าก็ลามมาที่คอนะคะผ่าตัดแล้วมันจะทำให้แย่ลงหรือเปล่าแย่ลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะทันกันกับมะเร็งที่มันกระจายตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยมากแล้วเนี่ยค่ะเราก็บอกว่าไม่เสมอไปนะคะเพราะคือโดยปกติแล้วเนี่ยการไปโดนไปกระตุ้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการกระตุ้นรุนแรงเช่นแผลขนาดใหญ่ๆก็มีโอกาสที่เนื้อเยื่อจะหลุดไปในกระแสเลือดหรือแพร่ไปบริเวณอื่นได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นเสมอไปใช่ไม่ได้เอามีดไปกรีดปุ๊บแล้วอีกวันมีก้อนไปปุดอีกที่หนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือโดยมากแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นการตัดที่กินบริเวณกว้างแล้วก็ตัดเนื้อเนี่ยออกไปได้หมดนะคะหรือว่าเหลืออยู่น้อยมากๆเนี่ยการกระตุ้นให้เกิดการกระจายของเซลล์มะเร็งเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะที่มีก้อนต่างๆแล้วคุณหมอไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเท่านี้แต่ว่าจะต้องตัดเผื่อขอบออกไปอีกค่ะเพราะว่าจะมีมะเร็งบางส่วนเนี่ยที่กระจายออกไปโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นข้อมูลนะคะเบื้องต้นให้คุณผู้ชมใครสงสัยนะคะว่าน้องเนยเนี่ย สียชีวิตนะคะด้วยโรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือความรักนะคะของครอบครัวและเพื่อนๆน้องเนยนะคะที่มีต่อน้องเนยก็มาร่วมงานศพตามที่น้องเนยสั่งเสียว่าขอให้ไม่ต้องโศกเศร้านะคะให้แต่งตัวเป็นสีสันมาได้เลยโดยเฉพาะพวงหลีดเนี่ยถ้าจะให้เป็นของขวัญประดับตกแต่งในงานก็เป็นน้องคิตตี้สีชมพูก็แล้วกันนี่นะคะก็เอาละค่ะก็ให้น้องเนยอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขใช่ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของครอบครัวความรักคุณแม่คุณลูกนะคะครอบครัวนี้ค่ะก็อยู่ในวันวาเลนไทน์เราก็อยากเสนอมุมมองนะคะอีกหนึ่งมุมมองในเรื่องของความรักนะคะที่คุณแม่เนี่ยปรากฏว่ายอมที่จะขายอวัยวะของตัวเองก็คือไตนะคะเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาดูแลครอบครัวนะคะไปฟังกันหน่อยว่าชีวิตของคุณแม่กับคุณลูกครอบครัวนี้นี่นะคะเป็นยังไงค่ะคุณแม่นะคะชื่อว่าคุณโสพินค่ะอายุ61ปีแล้วนะคะบอกว่าครอบครัวเนี่ยลำบากมากๆเลยนะคะเดิมคุณแม่ก็แต่งงานนะคะกับตำรวจคุณพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะคะแล้วก็มีคุณลูกด้วยกันเนี่ย3 คนแต่สามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกว่า20ปีก็ต้องทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงลูกเพียงแค่ลำพังนะคะแรกๆพอใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะเพราะว่าลูกชายคนเล็กนะคะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวแต่นะคะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเหลือเกินค่ะเมื่อวันที่28กันยายนปี55นะคะปรากฏว่าลูกชายคนเล็กที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเสาหลักของครอบครัวนะคะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและพิการทางสมองค่ะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยนะคะตอนนี้ลูกชายเองก็มีภาวะโรคแทรกซ้อนหลายโรคเลยครอบครัวก็เลยลำบากมากๆค่ะลูกสาวคนโตออกจากงานเพื่อมาดูแลน้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็สถานะนะคะครอบครัวย่ำแย่ลงเรื่อยๆค่ะส่วนคู่กรณีนะคะก็ให้ค่าปลอบขวัญกับลูกชายของคุณป้าโสพินเหมือนกันแต่ให้ค่าทำขวัญมาเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นช่วยได้ไหมนะคะก็คือไม่รู้ว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาช่วยเหลือใดๆอีกเลยค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะครอบครัวของคุณโสพินเองก็ชนะคดีด้านคู่กรณีก็ติดคุก9 เดือนด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากจะให้เขาติดคุกนะคุณแม่บอกแบบนั้นอยากให้มาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองมากกว่าคือไม่ต้องติดคุกไปมาทำงานหาเงินแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาช่วยครอบครัวคุณแม่บ้างนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะก็มีเงินปลอบขวัญช่วยเหลือเพียงแค่ 9,000 และตัวของคู่กรณีก็ติดคุกไปทุกวันนี้นะคะครอบครัวก็จนมากค่ะมีแต่เงินซื้ออาหารแล้วก็ยาให้ลูกได้นะคะแต่ว่าคือไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะทุกๆวันนี้เรียกว่าลำบากมากนะคะคุณแม่ก็เลยมีรายได้เนี่ยนะคะในการขายขนมเนี่ยวันละ100 กว่าบาทก็ไม่พอนะคะในการซื้ออาหารเหลวผ้าอ้อมสำเร็จรูปหรือว่ายามาให้ลูกชายทำให้ต้องเอาเข้าของเครื่องใช้ในบ้านค่ะไปจำนำจนหมดนะคะแม้กระทั่งรถเข็นคนพิการที่ทางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเนี่ยมอบให้คุณแม่ก็ต้องจำเป็นเอาไปจำนำนะคะได้เงินมาเท่าไหร่รู้ไหมคะอาจารย์พิช 2,000 บาทนะคะล้อเข็นคนพิการนะคะได้ 2,000 บาทจนวันนี้บ้านแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วเอาไปจำนำหมดเลยก็เลยคิดว่าอยากจะขายไตสักข้างหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้นำเงินก้อนนี้มาเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะแก่แล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนนะคะจึงอยากได้เงินมารักษาลูกและก็ดูแลครอบครัวมากกว่านี่เป็นความเสียสละนะคะของคุณแม่ที่คิดเอาว่าถ้าเกิดว่าขายอวัยวะของตัวเองหรือว่าตัดไตไปขายได้สักข้างหนึ่งเลยนะคะก็น่าจะนำเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อาจารย์พิชเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะคะคุณแม่รักลูกมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่เกมคะจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายอวัยวะค่ะผิดกฎหมายค่ะตามพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์นะคะซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อว่าขายอวัยวะนะคะบังคับขู่เข็นหรือแม้แต่หลอกลวงขายอวัยวะอะไรก็ตามนะคะถือว่ามีความผิดนะคะรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนการขายอวัยวะด้วยความผิดนี้เนี่ยนะคะมีโทษจำคุก 4-10 ปีและปรับเป็นเงิน 80,000 ถึง 200,000 บาทค่ะโดยปกติแล้วค่ะการเปลี่ยนไตในปัจจุบันต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลายคนมากแล้วก็ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เนี่ยก็จะต้อง มีการฝึกความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อไตไม่ใช่ว่าเราอยากขายแล้วมีคนมาซื้อแล้วซื้อไปได้เลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องมีการเข้าบันทึกก่อนว่าใครที่ต้องการไตเนื้อเยื่อเป็นเนื้อเยื่อชนิดไหนคนที่บริจาคให้มาเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อชนิดไหนเช่นเดียวกันเข้ากันได้หรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงจะเรียกมาให้คนบริจาคกับคนที่ผู้รับเนี่ยมาเข้าคู่กันว่ามันตรงกันได้แล้วถึงจะเกิดการบริจาคไตเกิดขึ้นแต่ที่แน่นอนเนี่ยมันเป็นการบริจาคมันไม่ใช่การซื้อขายอวัยวะค่ะงั้นจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าเรายังมีความมีการช่วยเหลือทางสังคมอีกมากนะคะสำหรับน้องซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการช่วยเหลือในแง่มุมอื่นอีกด้วยซึ่งคุณแม่เองก็อาจจะสามารถที่จะเบื้องต้นติดต่อนะคะงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลที่น้องเป็นคนไข้อยู่ใช่ค่ะเพื่อดูว่าจริงๆแล้วทางราชการเนี่ยมีความช่วยเหลืออะไรที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรวมไปถึงว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเองเนี่ยค่ะเหมาะกับการช่วยเหลือแบบไหนด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเข้าข่ายผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ต้องได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยจากทางรัฐบาลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณแม่เองก็อายุเยอะแล้วนะคะตั้ง61ปีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยนะคะลองติดต่อไปได้ทางออกในเรื่องของการขายไตในบ้านเราหรือว่าขายอวัยวะในบ้านเราที่อาจารย์พิชบอกนะคะว่าผิดกฎหมายนะคะได้ยินข่าวว่าโอ้โหมีการซื้อขายกันในต่างประเทศเนี่ยบ้านเราทำไม่ได้นะคะกฎหมายแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าในแง่ของสุขภาพเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าทำอย่างถูกต้องก็คือเป็นการบริจาคมีคนที่ต้องการไตจริงๆคนที่บริจาคนี่นะคะถูกตัดไตไปเวลาที่เขาบริจาคกันเนี่ยไตเรามีสองข้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเอาไปหนึ่งข้างเอาไปหนึ่งข้างเอาไปหนึ่งข้างค่ะแล้วสุขภาพของคนที่บริจาคจะเป็นอย่างไรก็จะปกติค่ะคือโดยปกติแล้วก่อนที่จะมีการบริจาคเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ให้ก็จะต้องมีการเช็คสุขภาพก่อนค่ะว่าไตทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ปกตินะคะไม่มีความผิดปกติอะไรและยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติค่ะก็สามารถบริจาคไตข้างหนึ่งเนี่ยให้กับผู้รับบริจาคได้นะคะเช่นผู้รับบริจาคที่เป็นญาติตัวเองสายตรงอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจไปแล้วปรากฏว่าผู้ที่อยากจะให้เนี่ยปรากฏไตข้างหนึ่งมีนิ่วอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไตข้างก็จะไม่สามารถบริจาคได้คือต้องบอกว่าไตสมบูรณ์ทั้งสองข้างและทำหน้าที่ได้ปกติถึงจะบริจาคได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกตัดไตไปข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งปรากฏว่ามีนิ่วเดี๋ยวตัวคุณเองจะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้สมบูรณ์ทั้งสองข้างเลยซึ่งวิธีการในการที่จะผ่าตัดไตไปให้กับอีกคนนึงนี่นะคะที่เขารับบริจาคที่เขามีปัญหาสุขภาพอยู่เนี่ยนะคะจะมีต้องผ่าตัดพร้อมกันหรือเขาใช้วิธีการยังไงคะอาจารย์โดยมากแล้วเนี่ยก็คือเราผ่าตัดไตออกมาจากผู้ให้แล้วเนี่ยก็จะมีผู้รับรออยู่ก็จะมีการส่งต่อค่ะไตไปที่ผู้รับค่ะซึ่งโดยมากเนี่ยก็มักจะต้องเป็นการผ่าตัดเปิดนะคะค่ะเพื่อที่จะได้นำไตออกมาจากผู้ให้เนี่ยในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะนะคะแต่ว่าในขณะที่ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะผ่าตัดเสร็จแล้วมันจะมีอะไรภาวะแทรกซ้อนไตเราจะเข้ากับคนนี้ได้หรือเปล่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรตามมาไหมคะอาจารย์คะโดยมากเนี่ยจากการตรวจอย่างดีนะคะก่อนที่จะมีการส่งมอบรับไตกันเนี่ยนะคะก็ต้องแน่ใจอยู่แล้วว่าเนื้อเยื่อเข้ากันแต่ว่าแน่นอนผู้รับค่ะก็จะต้องมีการรับยากดภูมิเพื่อไม่ให้ตัวเองต่อต้านไตอันใหม่ที่ได้รับเข้าไปค่ะรวมถึงจะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยหลังจากการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งภาวะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดจากเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนะคะเอาละก็จริงๆวิงวอนนะคะสำหรับหน่วยงานนะคะจิตอาสาหรือว่าหน่วยงานมูลนิธิต่างๆอยากจะเข้าไปช่วยเหลือคุณแม่คุณลูกครอบครัวนี้นะคะก็ติดต่อไปเถอะนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะชื่อคุณแม่โสพินนะคะลำบากมากๆลูกชายคนเล็กนี่นะคะถูกรถชนประสบอุบัติเหตุจนพิการทางสมองด้วยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ใช่ค่ะนะคะก็ช่วยเหลือกันหน่อยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเราพูดถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์กันไปแล้วนะคะก็มีข่าวที่เห็นถึงความเสียสละของคุณแม่เนี่ยมาดูอีกหนึ่งเทศกาลที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้นะคะก็คือเทศกาลวันตรุษจีนนะคะ17, 18, 19วันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวนี่นะคะแต่ว่าวันไหว้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะ มีหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วอีกหนึ่งเรื่องคือประทัดค่ะต้องจุดให้ดังๆค่ะเพราะว่าเจ้าฉิวบนฟ้าจะได้ยินใช่เป็นความเชื่อนะคะแต่ว่ามีคำเตือนนะคะมาจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าต้องระวังนะคะอาจจะส่งผลต่อการได้ยินได้ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะมีการจุดประทัดเป็นจำนวนมากค่ะจะนำให้เกิดเสียงดังมีระดับเสียงกระแทกสูงกว่า130 เดซิเบลนะคะสูงกว่าเสียงที่เป็นอันตรายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือ85 เดซิเบลโอ้โหในจุดประทัดนี่130 เดซิเบลเลยนะคะจะทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราวหูอื้อปวดในหูโดยทันทีที่ได้ยินเสียงดังมากๆนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะบอกว่าจากการวิจัยผู้สูงอายุในไทยเนี่ยพบความรุนแรงจากการสูญเสียเรื่องของการได้ยินในเพศชายค่ะ108%ผู้สูงอายุหญิงนะคะ6.9%มีสาเหตุมาจากความเสื่อมของอวัยวะทุกส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินเนื่องจากอายุที่มากขึ้นการได้รับเสียงดังเกินไปหรือว่าสัมผัสเสียงดังซ้ำๆเป็นเวลานานๆและกิจกรรมสันทนาการที่เสี่ยงต่อการสูญเสียนะคะอย่างเช่นการฟังเพลงในระดับเสียงดังผ่านหูนะคะผ่านหูฟังเนี่ยเปิดแบบโอ้โหใส่สมาร์ททอล์กนะคะใส่สายหูฟังเนี่ยเฮดเขาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์เฮดโฟนใช่ค่ะนะคะเปิดไว้ดังๆเนี่ยโอ้คุณบอกว่าคุณยังไม่แก่เนี่ยไม่อันตรายแก่ๆไปนี่คุณจะยิ่งเสื่อมแล้วก็ยิ่งเสี่ยงกว่าคนอื่นเลยนะคะมีการยิงเป้าอีกนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการได้ยินทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยก็บอกนะคะว่าเสียงที่คนเราได้ยินจากสิ่งแวดล้อมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเสียงจากโทรทัศน์วิทยุอุปกรณ์ต่างๆในบ้านและการจราจรบนท้องถนนเนี่ยเป็นเสียงที่ปลอดภัยต่อการได้ยินนะคะและไม่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแต่เสียงที่ดังมากๆสามารถทำอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะหรือถ้าเสียงดังนั้นเป็นเวลานานๆก็จะยิ่งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างที่สำคัญของหูชั้นในค่ะแล้วก็ยังก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินดังนั้นประชาชนนะคะควรป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังหากเลี่ยงไม่ได้นะคะควรออกจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกครั้งที่ต้องอยู่ในสถานที่เสียงดังนะคะอย่างเช่นไปหาซื้อมาเลยเอียร์ปลั๊กนะคะหรือว่าจะเป็นเอียร์มัฟนะคะซึ่งจะมีจำหน่ายอยู่ในร้านอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ไม่ฟังเพลงนะคะที่เปิดเสียงโทรทัศน์เนี่ยดังเกินไปโอ้โหขนาดเสียงโทรทัศน์ที่เปิดดังเกินไปยังอันตรายเลยแต่ว่าพอไปอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่แต่ละบ้านเนี่ยจุดประทัดนี่โอ้โหดังแสบแก้วหูอื้อไปเลยนะคะอาจารย์อันตรายใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงที่ดังมากๆอย่างที่ตามข่าวบอกไว้คือเกิน85 เดซิเบลถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงนะคะส่งผลได้ตั้งแต่ผลกระทบทางใจค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิดรำคาญนะคะเครียดเสียสมาธิผลต่อร่างกายเนี่ยทำให้หัวใจเต้นแรงหายใจเร็วนะคะความดันขึ้นกล้ามเนื้อกระตุกนอนไม่หลับและก็ตามที่ข่าวบอกคือประสาทหูเสื่อมนะคะนอกจากนี้ยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงค่ะเพราะว่าเสียงดังๆรอบข้างเนี่ยทำให้การสื่อสารการรับสัญญาณและการฟังเนี่ยในเสียงอื่นๆเนี่ยไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยไปทำลายวัตถุรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะอาจารย์คะแล้วเสียงที่ดังแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าหูของเราเนี่ยบาดเจ็บนะหรือว่าเท่านี้เนี่ยควรต้องหลีกเลี่ยงออกจากพื้นที่นั้นโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับเสียงดังมากๆนะคะแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะเรายังรู้สึกหูอื้ออยู่หรือรู้สึกยังไม่ค่อยได้ยินเลยเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์นะคะหูเนี่ยอาจจะมีเสียงดังวิ่งนะคะหรือว่าวีแล้วก็ได้ยินไม่ชัดนะคะถ้าเผื่อแล้วก็ถ้าภายใน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยยังมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมึนงงเนี่ยแสดงว่าเสียงนั้นเนี่ยดังจนเข้าไปกระทบหูชั้นในและอาจมีเยื่อของหูชั้นในฉีกขาดต้องรีบรักษาโดยด่วนนะคะแล้วก็ถ้าได้รับเสียงดังในเวลายาวนานอย่างที่ตามข่าวบอกไว้หูตึงพิการถาวรเลยนะคะถาวรนี่น่ากลัวนะคะใช่ต้องใส่เครื่องช่วยฟังกันเลยทีเดียวค่ะการรักษาของคุณหมอถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นหูตึงถาวรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟังเขาจะมีการรักษาเป็นขั้นเป็นตอนยังไงคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ขึ้นกับว่าพยาธิสภาพอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถ้าเป็นที่แก้วหูนะคะแก้วหูทะลุหรือว่ามีขี้หูอุดตันอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะแก้ตามสาเหตุได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เป็นของส่วนประสาทรับเสียงเนี่ยนะคะหลายรายเนี่ยก็จะต้องไปใส่เครื่องช่วยฟัง ค่ะนี่นะคะอ่ะแนะนำสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คะว่าสถานที่ไหนที่คุณควรต้องระมัดระวังนอกจากประทัดแล้วนะคะรถจักรยานยนต์3ล้อเครื่องหรือตุ๊กค่ะนะคะได้ยินนานๆไม่ดีโอ้ยิ่งมอเตอร์ไซค์ที่เสียงดังๆนะคะใช่ค่ะนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยค่ะควรจะมีเสียงไม่เกิน60เดซิเบลนะคะแล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยในสภาพปกติไม่ควรมีเสียงเกิน95เดซิเบลค่ะนะคะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่จะมีเสียงดังค่ะแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านค่ะพี่เกมเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นวิทยุโทรทัศน์นะคะของพวกนี้ถ้ามีเสียงดังผิดปกติต้องรีบไปซ่อมเพราะนอกจากจะบอกว่าเครื่องเสียแล้วอาจจะทำให้เครื่องในหูของเราเสียด้วยนะคะเครื่องในของเราจะเสียไปด้วยนะคะเอาละค่ะก็เป็นข้อแนะนำนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงค่ะเอาละกลับมาที่เทศกาลวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเหี่ยวสาวเหี่ยวข่าวสาวของเราน้องพลอยนะคะไปสัมภาษณ์พิเศษค่ะอาจารย์โอนะคะอาจารย์จิราพรอรุณากุลค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นยุคใหม่รักได้แต่ต้องรักให้เป็นใช่แล้วค่ะแล้วรักให้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฟังอาจารย์โอพูดให้เราฟังกันค่ะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคะวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเจริญเติบโตวัยแห่งการเรียนรู้และวัยแห่งการอยากรู้อยากลองนะคะแต่ด้วยการขาดประสบการณ์หรือว่าการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้ใหญ่จึงควรจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยอบรมสั่งสอนให้เด็กวัยนี้ได้เข้าใจนะคะอย่างเช่นเรื่องของวันวาเลนไทน์ก็เช่นกันค่ะผู้ใหญ่ควรจะเข้ามาอบรมชี้แนะนะคะในการแสดงออกซึ่งความรักที่เหมาะสมของเด็กในวัยรุ่นให้เหมาะกับวัยวุฒิและก็วุฒิภาวะค่ะเพราะว่าการแสดงออกซึ่งความรักนั้นไม่ได้มีแค่กับคนรักอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีการแสดงออกความรักต่อพ่อแม่พี่น้องบุคคลรอบข้างและที่สำคัญค่ะการรักตัวเองด้วยค่ะวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักที่คนทั่วไปจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันแต่วัยรุ่นไทยหลายๆคนใช้วันแห่งความรักนี้ให้ความสำคัญแต่กับคนรักโดยที่ลืมไปว่าความรักนั้นเรามีให้ได้กับทุกคนไม่ใช่แค่คนรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่น้องครูอาจารย์เพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองและวัยรุ่นหลายๆคนก็ยึดถือเอาค่านิยมในวันแห่งความรักนี้ขอมีเพศสัมพันธ์กับคนรักเพื่อเป็นการยืนยันถึงความรักที่มีต่อกันซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดเพราะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหากไม่มีการป้องกันที่ถูกวิธีอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นการท้องก่อนวัยอันควรหรือโรคร้ายต่างๆที่อาจจะตามมาจริงๆวัยรุ่นก็เป็นวัยที่มีความรักเหมือนวัยอื่นๆนะคะแล้วก็ยังเป็นความรักที่มีความรักต่อบุคคลรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องนะคะครูบาอาจารย์เพื่อนนะคะเพียงแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยพอเป็นวัยที่สมองนะคะมีการทำงานที่แตกต่างไปจากวัยอื่นๆนะคะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้วัยรุ่นก็มีความสนใจในเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวนะคะหรือความรักแบบหนุ่มๆหรือสาวๆเนี่ยมากขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวัยที่ยังรักคนอื่นๆรอบตัวเนี่ยเหมือนกับทุกๆวัยค่ะจริงๆหมอว่าวัยรุ่นเองก็มองวันวาเลนไทน์เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันที่อาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับการที่อยากจะแสดงความรักหรืออยากจะได้รับความรักเนาะเป็นวันที่อาจจะทำให้ดูมีหวือหวาขึ้นหน่อยแต่หมายว่าจริงๆผู้ใหญ่เองเนี่ยที่ดูตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์ของวัยรุ่นเนี่ยมากไปกว่าตัววัยรุ่นเองนะคือหลายครั้งผู้ใหญ่ก็กังวลว่าเดี๋ยววาเลนไทน์จะเกิดอะไรไม่ดีไม่งามมันจะมีวันแห่งการเสียตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีผู้ใหญ่เองต่างหากที่ไปทำให้วันวาเลนไทน์ของวัยรุ่นเนี่ยดูมันสำคัญมากขึ้นมาอย่างผิดปกตินะคะแต่จริงๆตัววัยรุ่นเองเขาก็มองมันเป็นวันที่ดูบู๊หวาขึ้นมาอีกสักวันหนึ่งนะคะสนุกสนานขึ้นมาอีกวันหนึ่งมีเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นรอคอยเนาะแต่ถามว่าวัยรุ่นแต่ละคนก็ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ไม่เหมือนกันนะคะวัยรุ่นบางคนที่ความรักเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตก็อาจจะให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์มากวัยรุ่นบางคนก็มองเป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรไปมันก็คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัววัยรุ่นคนนั้นเนี่ยว่าเขาขาดอะไรในชีวิตเขาให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตงั้นเขาก็จะให้คุณค่ากับคำว่าวันวาเลนไทน์ที่ไม่เหมือนกัน วัยรุ่นก็ไม่ควรถูกห้ามไม่ให้มีความรักนะคะเพราะว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงกับความรักในวัยรุ่นก็คือหลายๆครั้งพอเกิดมีความรักแล้วเนี่ยความรักมันกลายเป็นสิ่งที่นำทุกอย่างของชีวิตนะคะนำเหตุนำผลนำความคิดถูกผิดนำการกระทำที่อาจจะต้องสมควรทำหรือไม่สมควรทำนะคะมันก็อยากจะฝากน้องๆวัยรุ่นว่าจริงๆความรักเนี่ยมีได้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรักให้เป็นรักโดยการใช้ประโยชน์จากความรักเนี่ยผลักดันตัวเองไปในทางที่ดีมีความรักแล้วชวนกันทำในสิ่งที่ดีมีความรักแล้วเป็นความสุขนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากของความรักเป็นมีความรักแล้วช่วยกันเรียนหนังสือมีความรักแล้วทำให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยเดียวกันเนี่ยรักตัวเองให้เป็นก็คืออย่ารักคนอื่นมากไปกว่าการรักตัวของตัวเรานะคะอะไรที่จะทำแล้วไม่ดีกับตัวเราก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจในการทำกับสิ่งที่ถ้าพบว่ามันจะมีผลลบกับตัวเราก็คิดให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเรารู้จักใช้ความรักให้เป็นประโยชน์วันนั้นความรักก็จะเป็นสิ่งดีๆกับชีวิตของเราค่ะดังนั้นการทำความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยป้องกันการเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์หรือวันอื่นๆเพราะบางครั้งการที่ผู้ปกครองบังคับเด็กวัยรุ่นเกินไปจะทำให้เด็กมีความรู้สึกอึดอัดแต่ตัวเด็กวัยรุ่นเองก็ควรจะรู้ขอบเขตในการดูแลตัวเองและเข้าใจว่าการที่ผู้ปกครองสั่งสอนนั้นคือการเป็นห่วงที่สำคัญในวันวาเลนไทน์นั้นหากจะมองว่าเป็นวันแห่งความรักก็ควรจะมีการแสดงออกความรักให้กับทุกคนรอบตัวไม่ใช่แค่แสดงออกความรักในทางชู้สาวเท่านั้นและสำหรับน้องๆหลายๆคนที่มีความรักแบบชู้สาวแล้วก็ควรจะมีความรักแบบมีสติอย่าให้อารมณ์นำพาไปในทางที่ไม่ดีและต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าการเรียนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดและไม่ใช่มีความรักต่อคนรักจนลืมความรักของคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่อาจารย์แพทย์หญิงจีราพรอรุณากูลได้บอกแล้วนะคะว่าน้องๆวัยรุ่นสามารถมีความรักได้เพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดค่ะแต่เราต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากการมีความรักนะคะอย่างเช่นชวนกันเรียนชวนกันอ่านหนังสือหรือว่าชวนกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมค่ะและที่สำคัญค่ะต้องรักตัวเองให้เป็นอย่าให้ความรักมาเป็นทุกอย่างในชีวิตนะคะและอย่าลืมค่ะส่งมอบความรักให้กับทุกๆคนรอบๆตัวเราด้วยนะคะ